เป็นลายเท่งตัวนี้จะเป็นเที่ยวมาก็จะเป็นรุ่นทีเลยรุ่นใหญ่ก็จะมีไว้เป็นอยู่ที่1064 532แล้วก็670เพิ่มเข้ามา670นี่ไม่ใช่ทำอะไร670ตัวนี้ก็เน้นทำลบรอยสักได้ทุกสีจริงๆ670นะคะถ้าเอามายิงเน้นน่ะมันค่อนข้างดีหมอทำเปเปอร์มันบอกว่ามันดีกว่าตัว1064เลยเพราะมันจะอยู่ตรงกลางเก็บได้ทั้งเนื้อแล้วก็เลยเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ขอดูโหมด fractional หน่อยได้ไหมอันนี้เป็น MLA ใช่MLA เลยป่ะครับไม่ใช่ค่ะสีเหลืองๆเนี่ยค่ะเป็น MLA ครอบเข้าไปตัวเหลืองๆเนี่ยอ๋อนี่คือเหลืองๆนี่คือเป็น MLA ถอดได้ก็ต้องเป็นหัวแบบอะไรนะหัวแบบฟูลบีมครับฟูลบีมเห็นเป็นเลนเป็นไมโครเลนเลยแบบเหมือนกันอันนี้เราแต่หัวดีไซน์ได้ทุกหัวขนาด28มิลอยากได้ตื้นหน่อยก็ได้แบบได้ค่ะค่อนข้างกว้างครับผมขออยากลองเนี่ยใช่ตัวนี้คือจุดเด่นของเขาก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแฮนด์พีซให้จุกจิ๋วนะคะสามารถปรับได้ที่หน้าจอเป็นหลายเพศนะครับเป็น fractional เป็นแบบเอมันก็เลยนะ1 2 3เป็นตัวพิโคตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ขอใส่ตัว MLA ละ Micro Lens Array เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1 2 3 ready แล้วใช่ไหมคะเอ๋เรียบร้อยค่ะโอเค1 2 3เราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างมีกี่ดอทนะครับสิ่งที่เป็นไรลองเพิ่มพลังงานดูนะครับเราจะยิงน้อยๆครับตัดจุดเดียวก็เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของโอเคเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของ MLA ที่พลังงานสูงสุดเท่าไหร่เลยขึ้นอยู่กับสปอตไซส์ที่คุณหมอตั้งด้วยค่ะเพราะสปอตไซส์เล็กจะได้สูงหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ถูกต้อง42นี่ร้องจ้าเลยครับผมขอดูเป็นไอตัวหัวฟูลบีมได้ไหมอันนี้นะครับจะเป็นโหมด064นะครับดูเป็นแบบกดอะไรก่อนโอเคก็จะเป็นฟูลบีมนะครับแต่แบบรีจูวิเนชั่นพวกตัวนี้ครับ